สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภการเงินการทองว่าจะมีโอกาสมีโชคลาภทางด้านไหนบ้างมีโอกาสที่จะการเงินจะดีหรือไม่ดีและควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอย่างไรบ้างในช่วง10วันนี้กันนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนที่มีความตั้งอกตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จเป็นคนที่ไม่ค่อยย่อท้อมีความเด็ดเดี่ยวมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นได้ไพ่พระพิฆเนศทรงหนูลัคนาราศีสิงห์นั้นจะมีโอกาสที่จะวิ่งเต้นหรือว่ามีโอกาสที่จะทำมาหากินได้ในหลายๆรูปแบบมีโอกาสที่จะสร้างการเงินของคุณนั้นได้ในหลายๆช่องทางและคุณนั้นก็จะทำได้อย่างประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแต่คุณนั้นไม่ควรประมาทเพราะว่ามีโอกาสที่คนนั้นอาจจะอิจฉาหรือไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรือหักหลังคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้รู้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่สามารถที่จะทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันในช่วงจังหวะเวลานี้แล้วงานหลายอย่างนั้นก็จะสร้างออกดอกออกผลหรือออกผลประโยชน์ให้กับตัวคุณเป็นเงินเป็นทองทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเงินไหลเวียนดีและลื่นมากขึ้นไปกว่าเดิมอย่างแน่นอนอีกทั้งคุณได้ไพ่พระขันธกุมารบ่งบอกได้ว่าตัวคุณนั้นจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็กใครก็แล้วแต่ที่จะต้องรับผิดชอบใครก็แล้วแต่ที่ลงมือทำด้วยตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมุ่งมั่นด้วยสติปัญญาแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้ซึ่งเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วคุณจะทำได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากสิ่งที่คุณนั้นได้ลงมือทำเพียงแค่ว่าอาจจะมีบางส่วนเล็กๆน้อยๆที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ควรจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการพลาดหรืออุดรอยช่องโหว่เพื่อไม่ให้มันประมาทจนเกินไปจนทำให้เกิดช่องโหว่ในความเสียหายเกี่ยวกับการเงินการทองได้ดังนั้นจึงเล็งเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้เนี่ยหากคุณยึดกระตือรือร้นที่จะทำอะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะทำและประสบความสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะหาลู่ทางอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดการเงินการทองออกดอกออกผลขึ้นมาซึ่งตัวคุณนั้นทำได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็อย่าพึ่งประมาทหรือมั่นใจในตนเองมากเกินไปเนื่องจากว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ยังจับได้ไพ่พญาภารีจับปุถุสกัลและได้ไพ่พระเพิงบ่งบอกได้ว่าการเงินของคุณในช่วงนี้แม้จะมีโอกาสได้มาแต่คุณก็ยังมีความรุ่มร้อนในใจอยู่ที่ผ่านมาคุณอาจจะยังหาทางออกไม่เจอหรือมีความคิดหรือมีการวางแผนซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังไม่แน่ใจอะไรหลายๆอย่างทำให้คุณนั้นบางครั้งในการที่จะลงมือทำอะไรเกี่ยวกับการเงินการทองหรือว่าจะลงทุนทำอะไรทำให้คุณมีความลังเลมีความไม่กล้ามีความรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจกับตัวเองดีว่าจะเป็นยังไงแม้กระทั่งความใจร้อนของคุณนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะหากคุณตัดสินใจแบบไม่รอบคอบอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เช่นเดียวกันหรือเป็นปัญหาต่างๆสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนนั้นอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของการเงินในช่วงที่ผ่านมาช่วงจังหวะเวลานี้ก็อาจจะทำให้คุณอึดอัดบ้างในบางครั้งบางเวลาคุณอย่าพยายามใจร้อนในการที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมีโอกาสที่คุณนั้นจะเสียเงินเสียทองไปกับความใจร้อนของคุณจนเกินกว่าเหตุแม้ว่าตัวคุณนั้นจะหาเงินหาทองตามเป้าหมายตามวิธีการที่คุณคิดที่คุณมั่นใจแล้วออกดอกออกผลได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากคุณประมาทเมื่อไหร่แล้วด้วยอารมณ์ชั่ววูบการตัดสินใจคุณนั้นก็จะไม่นิ่งหรือไม่ฟังเหตุผลในรอบๆด้านมากเพียงพอบางครั้งอาจจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์โดยภาพรวมก็ยังถือว่าการเงินก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีบางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในช่วงที่ผ่านมาทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็เลยอยากจะพักหากช่วงนี้ได้เงินมาค่อนข้างที่จะให้รางวัลแก่ตัวเองเดินทางท่องเที่ยวบางคนนั้นอาจจะรู้สึกเสียดายเพราะว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีสิงห์เอาไว้ด้วยเนื่องมาจากว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกภายในที่อาจจะต้องรักษาตัวอาจจะเสียเงินเสียทองไปกับตัวเองซะมากกว่าระวังเรื่องความเครียดเอาไว้ด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงจังหวะเวลา10วันนี้ดังนั้นจึงกล่าวพอสรุปได้ว่าโชคลาภทั้งด้านการเงินการทองของชาวลัคนาราศีสิงห์จะมาจากตัวตนของคุณความมั่นใจของคุณมาจากความเฉียบแหลมในการที่หาหนทางในการหาเงินในรูปแบบต่างๆเพียงแค่ว่าคุณนั้นอย่าใจร้อนจนเกินไปคิดอะไรให้เป็นหน้าเป็นหลังให้เป็นอย่างดีเหนื่อยแล้วค่อยพักชาวลัคนาราศีสิงห์บางทีมุ่งมั่นไปจนลืมว่าตัวเองนั้นมีกำลังแค่ไหนอาจจะเกิดความเครียดหรือมีความเสี่ยงในการที่จะลงทุนทำอะไรฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เกี่ยวกับโชคลาภทางด้านการเงินการทองหากใครคิดจะเสี่ยง
หรือคิดจะลองวัดดวงในบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้ลองดูความเสี่ยงนั้นจากตัวคุณเองจากยานพาหนะของคุณหรือจากบ้านช่องของคุณมีโอกาสที่จะเป็นการเสี่ยงโชคทำให้คุณนั้นได้เงินมาอย่างปาฏิหาริย์หรือแบบฟุกๆได้เหมือนกันและนี่ก็คือดวงชะตาทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วง10วันนี้ครับ